็คิดว่าเรารับหน้าที่ตรงนี้มาแล้วเนาะแล้วเราก็ทําในพาร์ทของเราให้ดีที่สุดดีกว่าคือในฟีดแบคที่หนูได้ออกมาหนูรู้สึกว่าหนูก็ทําเต็มที่ของหน้าที่ของคาแรคเตอร์นั้นได้ดีที่สุดแล้วอะค่ะเต็มที่ถามเรื่องทั่วไปบ้างก้าวช่วงนี้หลังจากการได้ยินการติดต่อมีโอเนกาทีฟนะคะอาจจะแบบคนได้เห็นกันบ้างแล้วเนาะนางแกมมี่อะไรอย่างงี้นะคะที่ออกมาเป็นครั้งคราวมีรูปปล่อยออกมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ่ายโอเนกาทีฟอยู่แล้วก็มีระเบิดเทิงอะค่ะแล้วก็เดี๋ยวต้องดูโปรเจกต์มันก็มีหนังมีอะไรอย่างเงี้ยติดต่อมาเนี่ยโอเนกาทีฟตอนนี้ทำกับการเมฆว่าเหมือนภาพออกมาดีทำไหวก็ต้องไปจับจ้องกับภาพแรกแน่เลยมีกระแสเปรียบเทียบอะหรือว่ามันมีอยู่แล้วแต่ว่าหนูอย่างที่หนูบอกทุกครั้งเลยว่าเราตีความใหม่พ.ศ.ก็เป็นพ.ศ.ใหม่คือไม่อยากให้ทุกคนไปแบบยึดติดอะไรมากพอมันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยสไตล์สิ่งทุกอย่างหรือว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยตามเด็กด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ยึดทุกอย่างที่มันเป็นเนื้อเรื่องที่แก่นสำคัญโครงเรื่องเหมือนเดิมอะค่ะแต่เราเหมือนมีคนแบบนึงค่ะเจอคนโฟกัสค่ะชุดนั้นที่อยู่ในนั้นใช่ไหมตอบไปแล้วนะคือหนูว่าไม่กังวลหนูก็เข้าไปเห็นในหนังแล้วเพราะว่าหนังเนี่ยจอใหญ่กว่าใช่ไหมเข้าไปเห็นในหนังแล้วหนูเห็นว่ามันเป็นรอยอยู่ข้างๆซึ่งมันหนูคิดว่าหนูเซฟดีแล้วแล้วหนูก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าตรงข้อเท้าอ่ะหนูใส่รองจอนทับอยู่หลายชั้นมากเพราะว่าอากาศมันหนาวถูกไหมคะแล้วก็เวลาเปลี่ยนชุดนั้นมันแน่นมากอ่ะทุกครั้งที่แบบจะต้องเข้าฉากเนี่ยหนูก็ต้องใส่ชุดนั้นแล้วก็ถอดตลอดเวลาสงครามทุกถอดมันแน่นมากอะไรอย่างเงี้ยมันรัดมากไปหมดเลยเนี่ยก็เล่นไปตามบทบาทเนาะคือเขาอยากให้ใส่อะไรเราก็ต้องใส่เรารับงานมาแล้วอย่างคือขาเราก็โดนโดนในกระติบยังไม่ถ่ายก็โดนอีกเราเตรียมตัวรับมือเตรียมใจรับกระแสไหมก็เตรียมใจรับกระแสไหมเหรอคะไม่ได้คิดถึงตรงนั้นว่ากระแสจะออกมาลบหรือว่าออกมาบวกก็คือทำเต็มที่ของเรามากที่สุดเพราะว่าถ้าเราไปกังวลตรงนั้นอ่ะเราก็จะโฟกัสหน้าที่ของเราได้ไม่ดีคือเหมือนสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราต้องทำให้ดีเราต้องทำให้ดีพอเวลาที่เราไปแสดงอะค่ะเราก็จะโฟกัสตัวเองโดยที่เราไม่ไปรับส่งกับคนรอบข้างหรือว่ามีอินเทอร์แอคทีฟกับคนรอบตัวมันก็ทำให้งานออกมาไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูก็ตัดความกังวลตรงนั้นนะคะถ้าค่ะอย่างในโอเอ็กซ์ทีฟอะค่ะมันก็มีเรื่องการเปรียบเทียบชุดอะค่ะถ่ายออกไปแล้วบอกว่ามันไม่เหมือนจริงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หนูก็ปวดตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นพาร์ทงานแล้วก็เป็นหน้าที่ของทางคอสตูมของเขาอะนะส่วนตัวหนูก็อย่างที่บอกก็คือเราก็โฟกัสหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะเราเป็นนักแสดงก็ทำตามหน้าที่คือเราจะไปก้าวก่ายก็ไม่ได้อะมีได้อ่านไหมคะอันนี้ได้เห็นมาค่ะก็มีคนมาถามเยอะเหมือนกันแล้วก็ตอบเหมือนพี่หนูตอบพี่เลยว่าแบบไม่สามารถทำอะไรได้แต่ก็ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะหนูไม่ทราบว่าเรื่องนี้ไปถึงผู้ใหญ่หรือยังอะค่ะทีมงานมีเครียดไหมคะ